คุณได้ไปเจอเพื่อนเก่าของคุณที่เดินเร่ร่อนอยู่ในสภาพที่สติไม่สมประกอบคุณคิดว่าตัวเองจะทำอย่างไรท่านผู้ชมคิดว่าคำว่าเพื่อนแท้นั้นเป็นยังไงถ้าหากว่าวันหนึ่งคุณได้ไปเจอเพื่อนเก่าของคุณที่เดินเร่ร่อนอยู่ในสภาพที่สติไม่สมประกอบคุณคิดว่าตัวเองจะทำอย่างไรแต่ว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้เขาตัดสินใจพาเพื่อนไปรักษาทันทีครับถึงแม้ว่าจะต้องใช้เงินก้อนสุดท้ายของเขาก็ตามจนกระทั่งวันนี้เพื่อนของเขาได้มีชีวิตกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งไปฟังเรื่องราวมิตรภาพอันแสนประเสริฐของเขาทั้งคู่ขอเชิญพบกับคุณก๊อฟจักรินทร์ซึ่งเจริญและคุณแบงค์สุรสิทธิ์ครับสวัสดีครับครับนี่คุณก๊อฟนะฮะนั่นคุณแบงค์นะครับคนนี้เป็นผู้ที่ช่วยเพื่อนคนนี้นะครับถามแบงค์ก่อนนิดนึงแบงค์ครับครับผมเป็นไงครับวันนี้อาการตอนนี้เป็นไงครับสบายดีขึ้นครับผมดีขึ้นนะโอ้โอเคกินข้าวมั้ยยังครับวันนี้กินแล้วครับผมวันนี้กินข้าวกี่จานครับ2จานแล้วครับวันนี้กินเยอะนะ2จานก็ครับครับผมเป็นเพื่อนกันมากับแบงค์ตั้งแต่เมื่อไหร่เห็นบอกเป็นเพื่อนมาตั้งแต่นู่นเรียนเรียนมาด้วยกันครับเรียนมาตั้งแต่อนุบาลครับตั้งแต่อนุบาลเลยโอ้ยตั้งแต่เด็กๆเลยครับโอ้โอเคหลังจากเลิกเรียนมาแล้วที่จบเรียนกันมาแล้วนะก็คือไปทำงานด้วยกันคืออยู่ด้วยกันพักหนึ่งก่อนที่จะห่างหายกันไปเลยก็คือนับจากนี้ถอยไป5ปี6ปีที่แล้วก็คือไม่ได้เจอกันเลยทำงานอะไรครับตอนนั้นพ่อผมเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างครับก็เลยชวนแบงค์ไปทำงานด้วยใช่ครับในไซต์ก่อสร้างครับประมาณนี้นะก็สนิทกันแล้วทำไมถึงมาคิดถึงเขาจู่ๆมาคิดถึงทำไมก๊อฟถึงคิดถึงเพื่อนเพื่อนๆคือพูดกันมาใช่ไหมว่าแบงค์แบบอาการเริ่มแย่แล้วคือจำใครไม่ได้แล้วเราก็เลยอยากจะไปหาเขาอยากจะไปดูเขาสักครั้งหนึ่งว่าเขาเป็นอาการเป็นขนาดไหนแล้วเราก็วันนั้นเลยนะเราก็ขี่รถไปหาเขาที่บ้านแต่ไม่เจอแล้วพออีกวันนึงผมก็ขี่ไปอีกไปเจอเขาอยู่ที่หน้าปากซอยครับตอนแรกที่ผมถ่ายคือผมอยากจะถามคนที่รู้เกี่ยวกับด้านนี้ว่าจะรักษายังไงที่ผมลงคลิปแรกเลยนะเพราะผมถ่ายไปแล้วผมก็ลงว่าใครพอมีหน่วยงานที่รักษาได้บ้างใครพอติดต่อได้บ้างหรือผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยที่จะพาเขาไปรักษาแบงค์จำได้ไหมว่าตัวเองไม่ได้อาบน้ำกี่วันโอ้หลายวันครับผมประมาณ2เดือนได้ครับสองเดือนนี่จำได้ครับผมไม่ได้อาบน้ำประมาณ2เดือนนะฮะคนที่เดินที่เราเรียกท่านโทษที่เขาเรียกว่าคนบ้าก็คือเดินเหนือโอ้สองเดือนแล้วเวลาถ้าจะอาบน้ำแบงค์อาบที่ไหนอาบที่บ้านรู้ว่าที่บ้านครับผมอ๋อเดินกับบ้านไปอาบครับผมออกเข้าบ้านเข้าบ้านทุกวันไหมหรือว่าไม่เข้าทุกวันเข้าทุกวันครับเข้าทุกวันครับผมอ้าวแล้วคนอยู่กับใครแบงค์อยู่กับใครผมอยู่คนเดียวครับแม่อยู่กับพ่ออีกบ้านหนึ่งครับผมมีบ้านอยู่คนเดียวครับผมแล้วข้าปลาไปหาที่ไหนกินผมก็ไปบกรถครับมีบางทีมีคนมาช่วยครับผมเอาให้ตังค์บ้างให้ข้าวบ้างครับผมขนมด้วยครับครับผมได้กินครบทุก3มื้อไหมในแต่ละวันจำได้ไหมก็ครบบ้างไม่ครบบ้างครับผมครับผมเนี่ยนะฮะคือกลับมาที่กอล์ฟตอนนั้นพอเห็นสภาพเพื่อนแล้วมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเขากล้าทักเหรอกลัวไหมไม่กลัวไม่กลัวตอนแรกที่ยังไม่รู้ว่าเป็นแบงก์ก็ยังวันๆนิดนึงไม่กลัวเขาทำร้ายหรอแต่พอรู้ว่าเป็นเขาผมก็ไม่กลัวละก็ยังน้อยยังไงมันก็ต้องมีความรู้สึกอยู่บ้างว่าเราเป็นเพื่อนเขาแล้วถ้าเขาจำเราไม่ได้ล่ะก็ไม่ได้อะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนี่ครับเพื่อนรักกันเนี่ยเป็นอย่างนี้นะฮะแบงก์จำได้ไหมวันนั้นที่กอล์ฟเข้าไปทักแบงค์จำได้ไหมว่าเป็นกอล์ฟจำได้บ้างไม่ได้บ้างครับผมครับจำได้บ้างไม่ได้บ้างเขามาพูดอะไรกับแบงค์กอล์ฟพูดอะไรคำแรกจำได้ไหมไม่ได้พูดอะไรครับผมลงมาถ่ายผมเลยครับลงมาถ่ายเลยเฮ้ยลงไม่ขออนุญาตละคำเลยเขาไม่ได้พูดอะไรถ่ายเลยครับผมก็มีอาการนิดหน่อยครับผมอาการงุนงิดครับผมงุนงิดแบงค์รู้ไหมว่าตอนนี้แบงค์ดังมากรู้ครับผมนี่
รู้ว่าตัวเองดังรู้ได้ยังไงว่าตัวเองดังในโซเชียลมีเดียครับผมก็ดูตามข่าวครับผมเราเป็นดาราหรือยังตอนนี้ยังครับผมต้องทำยังไงหรือจะเป็นดาราครับผมทำตัวนิ่งๆครับผมตัวนิ่งสุดยอดเนี่ยเป็นคนตอนเด็กๆเขาเป็นอย่างนี้ว่าเขาเป็นคนแบบว่าพูดเพราะมากเพื่อนรักทุกคนเป็นคนที่เพื่อนรักทุกคนนิสัยดี